Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Time for the moment you've been waiting for tonight. This is tonight's main event, Thailand taking on Spain! เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการ Max Muay Thai ในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยปะทะกับนักชกจากประเทศสเปนและมวยตัวนี้สนับสนุนความมันโดย M150เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทยวันนี้บอกมันทุกคู่นะครับ Ladies and gentlemen, introducing first your Spanish warrior tonight representing One Mario Fight Club. Let's hear it for One Mario, Juan Martin! Ladies and gentlemen, introducing your Spanish warrior fighting over the blue corner, 29 years of age training at One Mario Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it all. One Mario, Juan Martin. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Trat Province. 40 years of age running at Sit Pet Borai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pet Ching Chai Nong Rak Gym. Making his way towards the arena, wearing his trademark red lipstick, your veteran of the ring, representing Trat Province tonight, 40 years of age, holding a solid professional record of over 134 professional fights, Pet Ching Chai Nong Rak Gym. เอาละครับท่านผู้ชมครับถึงเวลาแล้วครับคู่เอกนำรายการระหว่างเพชรชิงชัยน้องรักยิมครับกับทางด้านวันมาริโอฮวนมาตินจากสเปนพิกัด62กิโลกรัมครับว่ากันว่าเจอกันมา3ครั้งเพชรชิงชัยไม่เคยชนะเลยเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเอาคืนได้หรือไม่ครับทางด้านวันมาริโอฮวนมาตินครับนักชกจากสเปนครับปัจจุบันนั้นฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวันมาริโอยิมครับที่ประเทศสเปนนะครับ3ฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะยอดราชันไดเวอร์ยิมครับพิกล็อกครับแล้วก็มาชนะคะแนนฟ้าเป็น1สิทธิ์สนธิเดชและล่าสุดครับแพ้คะแนนตรวจเป๋เจนวิทย์ก่อสร้างครับปัจจุบันครับวัย33ปีครับทางด้านวันมาริโอฮวนมาตินส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเพิ่งจะฉลองครบวัย40ไปมาเมื่อไม่นานนี้ครับ40ปีแล้วครับทางด้านเพชรชิงชัยน้องรักยิมครับนายสมเกียรติสุจิบาลจากตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับ3ฟอร์มหลังเสมอ2ชนะ1ยังไม่แพ้ใครครับจากค่ายมวยสิทธิ์เพชรบ่อไร่ครับแล้วเป็นแชมป์เวทีแม็กซ์มวยไทยครับในรุ่นน้ำหนักพิกัด62กิโลกรัมด้วยครับมันอกมั่นใจครับเดี๋ยวดูการยิงธนูของทางด้านวันมาริโอก่อนครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ข่มขวัญก่อนครับก็เรียกว่าไปติดีกว่าครับวันมาริโอการชนะทางวิเศษก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะมาเริ่มมวยคู่เอกประจำรายการครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารดูไฟแรงผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุขLadies and gentlemen, please welcome Max Muay Thai President, Mr. Asira Tha Charan Suk.
คุณอาศิระจะขึ้นมามอบเหรียญที่ระลึกแม็กซ์มวยไทยให้กับนักชกมวยคู่เอกประจำรายการในค่ำคืนวันนี้ครับมิสเตอร์อาศิระ will be giving Max Muay Thai medal for the fighters of the main eventขอเสียประมือได้กับคุณอาศิระโตจราสุขครับ And now let the main event begin เมื่อสักครู่นี้ครับประธานบริษัทแม็กมวยไทยคุณอาศิระโตจราสุขครับนี่คือความฝันที่ต้องการที่จะนำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกผู้บริหารหนุ่มไฟแรงครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่รอติดตามก็อย่าลืมครับช่วยกันสนับสนุนด้วยการดูผ่านทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30รวมไปถึงท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของแม็กมวยไทยรวมไปถึง Facebook Live ของเราด้วยครับเรามีให้ดูหลายช่องทางซึ่งไม่ว่าท่านผู้ชมอยู่มุมใดของโลกสามารถติดตามได้ครับทั้ง Facebook Fanpage YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ก็ไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีๆครับสำหรับทางด้านแอปพลิเคชัน Mobile App ครับและตอนนี้ครับผู้เอกนำรายการอยู่บนเวทีแล้วครับเพชรชิงชัยน้องรักยิ้มครับกรรมการรัฐวุฒิครับลั่นหลักครั้งและกรรมการชัยหน้าฐานวิเศษซับมือครับมาชมกันแล้วครับยกที่1ของมวยคุณนำรายการเพชรจริงชัยมาด้วยความแค้นครับพยายามย้ำไปที่บริเวณพับในครับเพชรจริงชัยตัดตายแล้วหาจังหวะฮุกขวาเข้าไปถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่น้อยครับเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งครับเพชรจริงชัยใช่ครับต่อเลยครับวันนี้มาถือติว่าสถิติมีเพื่อทำลายครับจริงชัยวันนี้ต้องการมาล้างแค้นครับก็ยังใกล้เคียงท่านผู้ชมครับเพราะว่าเสมอ2ครับแล้วแพ้เพียงแค่1ครั้งยังพอมีโอกาสตีตื้นกลับมาได้ครับบวกด้วยหมัดครับเพชรจริงชัยใช้อาวุธที่ตัวเองถนัดออกไปโจมตีครับ40ปียังแจ๋วครับยืนเป็นผู้เอกนำรายการของเวทีแม็กซ์มวยไทยมาอย่างยาวนานไหลกระตบลำตัวเข้าไปครับมาเป็นมาริโอส่วนด้วยหมัดขวาครับเพชรจริงชัยตั้งลำไม้ครับครับด้วยซ้ายครับเพชรจริงชัยจิ้มด้วยซ้ายวัดระยะแล้วหมูโดนบวกครับเอาเลยครับสาวคืนมาบ้างครับทรงมวยเหมือนกันท่านผู้ชมครับเป็นมวยหมัดอาชีพครับแลกกันแบบนี้เนี่ยเรียกว่าใครจะพลาดก่อนกันครับอยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสเป็นมวยหมัดหนักหมัดคมด้วยกันทั้งคู่โลโจกแล้วครับเพชรจริงชัยจิ้มขวาโดนมาทูดปากแดงครับกระหายเลือดเหลือเกินครับโอ้โหล้วงท้องก่อนอีกครั้งกัตนาเพชรจริงชัยทั้งคู่นี่หันมาเน้นหมัดเป็นหลักครับเพชรจริงชัยแล้วต้อนเข้ามาอาวุธขึ้นทับเอาไว้ก่อนครับพยายามจะเสียบซ้ายเติมมาบ้างครับเพชรจริงชัยต้องการความหลากหลายครับตบมัดนี่ก็จะเล่นงานที่ฐานล่างอีกครั้งครับตอนนี้ยังไม่เดินครับรอหาจังหวะบวกอ้าวได้มาหนึ่งมาครับขึ้นขวาเข้าไปตรงดีดซ้ายและขวาเข้าไปที่ต้นขาทั้งสองข้างของธนวันเมโยครับเตือนดีครับท่านทิ้งอาแล้วครับกรรมการชัยนาทเตือนครับเดี๋ยวธนวันเมโยจะถอยอีกไม่ได้แล้วครับตัดสินใจเตือนก่อนครับเนื่องจากตั้งรับเยอะครับทำให้เกมอาจจะดูไม่สนุกครับนี่ครับนี่คือการวางมาตรฐานของเวทีแม็กซ์มวยไทยครับเพื่อความสนุกเพื่อความมันครับต้องขยันเปิดเกมเข้าหากันเวทีแม็กซ์มวยไทยเป็นต้นตำรับเลยครับในการเตือนนะถอยไม่ได้ครับใช่ครับนี่ครับไม่เป็นการเป็นการไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมครับบวกมันขวามาวันเมลโลเล่นงานฐานล่างซ้ำเข้ามาครับเพชรชิงชัยเมลโลอยู่ดูยังเหมือนว่ารอจังหวะอยู่แต่ว่าคิดเยอะไปหรือเปล่าครับนี่ครับพอคิดเยอะขึ้นนานนี่เป็นโอกาสให้เพชรชิงชัยโจมตีครับเน้นหมัดซ้ายหมัดขวาเล่นงานเข้าไปเพชรชิงชัยมีจิ้มล่างสลับบนครับแต่ผมก็เชื่อว่ารู้ใจรู้ทางกันอย่างดีแล้วครับเพราะว่าเจอกันมาในครั้งนี้ครั้งที่4แล้วครับก็เรียกว่าวิชาเป็นเท่าไหร่นี่รู้เท่าทันกันหมดครับเพชรชัยล้วงล่างมาตะวันฮุกซ้ายคืนจากมันเมเนโอน่าจะเป็นการล่อให้ธนาเพชรชัยออกวุฒก่อนครับหมดยกแรกครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเกมในยกแรกก็พอเราใจเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วมุมน้ำเงินเนี่ยก็เป็นชาวสเปนด้วยกันซึ่งมาจากคนละค่ายครับทางด้านเจ้าซาเวียร์กอนซาเลสนั้นก็มาจากค่ายสันสุขยิมวิกเตอร์มาตินก็มาจากสิงห์เดชายิมแต่ว่าทั้งสองคนครับมาเชียร์ครับ
ทางด้านวอนมาริโอฮวนมาตินครับก็บอกว่าทั้งสองคนนั้นเขานับถือวอนมาริโอเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศสเปนจริงๆครับท่านผู้ชมครับชาวสเปนที่หลงไหลในมวยไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นทางด้านวอนมาริโอนั้นเป็นไอดอลเอาละครับแต่เดี๋ยวดูครับไอดอลของเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่และชิงชัยจะเป็นผู้ให้คำตอบครับในวันนี้นี่ครับยกนี้เป็นทางด้านวอนมาริโอครับชิงเดินเข้าไปหาก่อนยกแรกยังสมหวังนาทียกนี้เดินลุยครับไม่ต้องดูเกมไม่เสียเวลาวัดกันสิครับแบบนี้หมัดต่อหมัดครับปากแดงๆเนี่ยยังคงแดงอยู่ยังไม่ซีดครับทางด้านเพชรชิงชัยมาริโอครับซ้ายคอยค้ำขวาเติมเข้ามาแหมฉิวเฉียดครับเกือบเข้าเป้าครับสิ่งที่อยากจะให้นักชกรุ่นน้องได้ดูครับผู้ชมครับถึงแม้ว่าวัย40ปีครับเพชรชิงชัยยังคงรักษาเนื้อรักษาตัวดูแลสุขภาพได้ดีด้วยมวยไทยนี่แหละครับนี่นะครับเรียกว่ายังหากินได้อีกนานครับ3ยกไม่มีหมดแรงครับรันเพชรชิงชัยกินขวามามาดูบวกศอกโอ้แล้วหนุ่มๆเนี่ยกินกันยากครับดูครับอย่างวอนมาริโอครับวอนมาริโอก็33แหละครับเดินหน้าเข้ามาซ้ายขามขวาเติมแล้วล่วงลำตัวมาเป็นครับวอนมาริโอตัดต่อซ้ายเข้ามาเพชรชิงชัยตอนนี้แหมมาติดอยู่ที่มุมละครั้งครับโอ้ไล่จิ้มอีกครั้งมาครับใครจะแม่นใครจะแน่นกว่ากันครับขวาดึงได้ครับทางด้านเพชรชิงชัยยังจวดลมวุ่นวายครับยังค้ำเข้ามาเจอยังต่อยโคตรกระหามกันไม่ถูกหมัดล่างครับทางด้านเพชรชิงชัยโดนหมัดซ้ายล้วงขึ้นมาแล้วจังหวะดึงก่อนครับเพชรชิงชัยแล้วเสียบซ้ายก้าวเข้ามาแทงเอาดื้อๆครับเอาจังหวะนี้เสียหลักวอนมาริโอยังไงโอ้นี่ครับเพชรชิงชัยจับกบครับเสียบไม่ทันครับวอนมาริโอทิ้งโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายครับครับจิ้มขวาเข้ามาครับทางด้านวอนมาริโอเตรียมจะเดินบุกต่อครับเพชรชัยวางขวาโดนทุบซ้ายครับเกมเริ่มเปิดครับวอนมาริโอโอ้เตะขวามาจากเพชรชิงชัยเตะขวาเต็มชายโครงแล้วจับในเอาไว้ครับครับแย่ออกมาเพื่อจะหาจังหวะหาช่องต่อครับใช้ซ้ายค้ำเล่นงานหัวเข้าไปที่บริเวณต้นขาขวาครับเพชรชิงชัยครับกล้องมีอาวุธยาวครับไฟเตอร์เพชรชิงชัยมาริโอจะเดินเข้ามาหาครับอ้าวแล้วแก้มัดมาต่อยมาเข้าไปครับมาริโอมาเลยครับไล่เข้ามาเสียบด้วยซ้ายพยายามจะคว้ารัดเอวเอาไว้แล้วตีด้วยซ้ายครับอ้อมหลังเข้ามาเลยครับทางด้านมาริโอเด้งขวาซ้ายเข้าจ่าครับมาริโอกรรมการสับมือชกต่อครับเท่าที่สังเกตตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับต้องดูใกล้ๆว่าบริเวณเบ้าตาซ้ายของทางด้านวอนมาริโอเนี่ยเหมือนตะเกียงจะดับครับตาบวมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับรับหมัดรับต่อเข้าไปครับบอกแล้วเพชรชิงชัยนี่พลังหมัดไม่ธรรมดาครับน่าจะแม่นครับเอาละครับวอนมาริโอทุบขวาทุบซ้ายครับนี่ครับตาเริ่มบวมครับท่านผู้ชมครับตาซ้ายของทางด้านวอนมาริโอแล้วไล่เคาะเลยครับต้องเร่งครับไล่เข้ามาครับวอนมาริโอใช้วงในเข้ามาสู้ครับต่ออย่างสู้ครับอ้าวนี่ครับมองได้ชัดเจนจากมุมนี้ครับตาเริ่มปิดแล้วครับยืดเยื้อไปในตะเกียงดับได้ครับพี่น้อยครับนี่ครับอาจจะมีภาพซ้อนครับวอนมาริโออ้าวต่อยมาซ้ายมาครับเริ่มคำเอาเจออ้าวขวาอุ้ยไล่ทุบเข้ามาแล้วครับทางด้านวอนมาริโอแล้วมั่นด้วยครับแล้วเทพินชัยจากนี้เอาขึ้นทันทีครับต่อยมาซ้ายมาขวาแล้วลัดล่างเอาไว้ครับเพชรชิงชัยดันแทงเสียบซ้ายเข้าไปหมดยกที่สองครับตาซ้ายครับนี่ครับท่านผู้ชมครับแสงสว่างเริ่มลิบหลีลงไปทุกทีครับตาซ้ายของตาวันมาริโอโดนพิษหมัดเนี่ยครับกระแทกเข้าไปบริเวณเบ้าตาเนี่ยตาเริ่มบวมครับนะครับจะตบเข้ามาครับจิ้มด้วยขวาครับแม่นครับตาเพชรชิงชัยแล้วดูจังหวะดึงครับแล้วตบโคนออกมาหันมานี่ครับเจอศอกของตาเพชรชิงชัยเลยครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายครับนำรายการในวันนี้ครับระหว่างไทยกับสเปนคำรบที่4ครับที่มาเจอกันครับในครั้งนี้นี่ครับเพื่อนร่วมชาติครับวิกเตอร์มาร์ตินเข้ามาติวเข้มครับอเมริโอนะครับจะแก้มือแก้ตัวได้หรือเปล่าครับทางด้านเพชรชิงชัยยกสุดท้ายครับต้องเบรกเกมก่อนนะครับท่านผู้ชมครับโอ้เอาเลยครับเช็คก่อนครับนี่อย่างที่เรียนเลยครับตาซ้ายของวอนมาริโอครับแม่สนามสังเกตทางด้านกรรมการผู้ชี้ขาดสังเกตครับโอ้เห็นไม่เห็นครับยังได้ครับยังได้ครับยังเห็นอยู่ครับเอาเลยครับลุยต่อครับคุณหมอพยักหน้านี่วอนมาริโอที่จะว่าโล่งครับโล่งอกครับยังไปต่อได้ครับวอนมาริโอนะครับถึงขวาเสียบซ้ายครับทางด้านวอนมาริโอเดินหน้าเบียดเข้ามาพยายามใช้วงในคลุกกันต่อบีดได้ไหมตีด้วยขวาพาเข้าเชือกเลยก็ได้เพชรชิงชัยนะครับฝ่ายต่างเสียบต่างฝ่ายต่างเด้งได้เพชรชิงชัยไล่จี้เข้าไปครับ
ครับเสียบซ้ายจากทางด้านเจ้าวันมาริโอครับพิชัยเสียบด้วยซ้ายครับเดินหน้าเหมือนรวบตีเลยครับโอ้ก็เก่าพอตัวครับลัดล่างหาจังหวะเด้งหาจังหวะเสียบเอาคืนทันทีทั้งควันเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเห็นทางด้านเพชรชิงชัยเนี่ยเป็น2คนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่ายังเดินบุกออกอาวุธได้ดีครับนี่ขวาแหละครับตีเสียบเข้ามาโอ้โหย่อลงมาเป็นเพชรชิงชัยเสียบขวาส่วนล็อกนายแม่งบินเอาไว้ครับทางด้านขวาเอาไว้ครับเพชรชิงชัยนะครับเพชรชิงชัยถีบซ้ายครับบอลโรเพชรชัยคล้องได้ไหมบอลโรขึ้นบนครับตีด้วยซ้ายปรับเปลี่ยนแผนใหม่ครับใช้วงในนี่แหละครับนี่ครับปรับเปลี่ยนแผนยกต่อยกครับประสบการณ์โมไฮแม่เอาละครับเพชรชิงชัยเดินหน้าลุยเข้ามาเอาครับวิ่งเบี่ยงซ้ายครับแล้วขวางหน้าตีด้วยขวาแต่เพชรชิงชัยก็คืนทุกเม็ดครับนี่ครับก็ยังวัดใจครับวงในเรียกว่าเฉือนกันไม่ลงกินกันไม่ขาดครับกระแทกซ้ายครับบอลเรโอเพชรชัยเข็นมาพามาตีเลยครับโอ้แต่ว่าเอาคืนครับยังคืนได้ครับทางด้านมาริโอใช้ลูกขยันครับลูกมาริโอใช้ลูกขยันสู้กับพวกน้องกับเพชรชิงชัยเพชรชิงชัยไล่จีในตอนต่อครับรัดเอวตีโอ้โหตอนนี้คนวัย40ครับรัดเอววันโรตีครับนี่ครับปินตีสบายสบายเข้าไป40อายุเป็นเพียงตัวเลขครับครับจามด้วยศอกซ้ายครับมาริโออย่างคลุกกันที่วงในครับยกนี้ใช้วงในค่อนข้างเยอะครับวงในก็หาจังหวะก็แข็งแรงคดีครับคนนั้นเอาชัยชนะกลับบ้านไปสายขึ้นมาจากมาเมนโอโยนเข้าไปครับเพชรชิงชัยรัดไหนมาเตรียมจะบีบเอาโอ้ยชาร์จตีเลยครับไปเสียหลักเกือบล้มครับแต่ว่าโดนตีตามเข้ามาเสียหายเหมือนกันกันสุดท้ายเพชรชิงชัยเอาละครับแม่ตาซ้ายปิดกระแตหนทางสู่ชัยชนะยังเปิดกว้างครับเอาละครับยังคงลุยต่อครับมาเมนโอไม่ง่ายครับไม่ง่ายจะเคี้ยวทางด้านเพชรชิงชัยนี่ไม่ง่ายครับดูครับหนังเหนียวน่าดูครับทางด้านเพชรชิงชัยโบงไงนี่เสียบมาเป็นคือก็เพชรชิงชัยยังสปีดไม่ตกครับนะครับขยับเข้ามากระแทกซ้ายเพื่อที่จะวัดระยะแล้วเสียบเพชรชัยตีคืนครับโอ้นี่ครับเคี้ยวจริงๆครับทางด้านเพชรชิงชัยเหนียวครับโบงไงนี่ฮะกอดกันไม่ห่างครับตีกันไปตลอดเวลาระวังด้วยขวาขยับเข้ามารวบเอวตีกระชากแล้วเทลงไปครับเสียหลักครับมาริโอโดนกระชากทิ้งลูกนี้ครับบุกเข้าหาใหม่ครับนะเพชรชิงชัยมาริโอตีซ้ายเติมขวาตีซ้ายเติมขวาครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับคู่เอกนำรายการในวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมครับระหว่างทางด้านวันมาริโอฮวนมาตินจากสเปนกับเพชรชิงชัยน้องรักยิมครับนักชกจากจังหวัดตราดโอ้ดูครับลอยมาแต่ไกลครับพามาตีคาเชือกเลยครับมาดูจังหวะรัดครับโอ้โหปรับเปลี่ยนแผนกันทันทีเลยครับท่านผู้ชมครับในยกสุดท้ายพยายามจะใช้วงในเล่นงานครับดูครับไปด้วยขวาครับนะเพชรชิงชัยแล้วกระชากดอกนี้ในช่วงท้ายเกมสวยเลยครับนาทีสำคัญเนี่ยแกทำได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปฟังการตัดสินบนเวทีครับAssange gentlemen, the bonus round. Max. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw. It's a draw, ladies and gentlemen. Muay คู่นี้เสมอกันครับ Alright, ladies and gentlemen, I'll be right back there. Short break. Next fight, Thailand versus Mongolia. And this is Max Muay Thai.